ไม่เห็นถ่ายภาพใบเตยใบเตยไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับน้องเนี่ยเคยมีโอกาสร่วมงานกันก่อนนั้นแล้วแล้วพอดีน้องก็มาปะเป็นข่าวกับพี่บีพอดีได้พูดคุยกันหรือยังคะน้องโหดมากอย่ามาเขาละอกค่ะหนูของหนูมาเองแล้วอะไรมาที่เมื่อกี้นี้ก็มีค่ะว่าแบบเป็นเด็กในสังกัดพี่วีแล้วมาเจอกันเป็นยังไงบ้างก็อย่าเรียกว่าหยกเป็นเด็กในสังกัดเรียกว่าเป็นน้องนี่แหละค่ะที่จับข่าวชนตลอดแล้วเราได้มีแบบพูดคุยน้องเลยไม่มีค่ะโดยส่วนตัวหยกกับน้องเองเนี่ยจะเจอกันเพราะตามงานเท่านั้นแต่เวลาคุณโทรศัพท์อะไรไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีน้องก็คงไม่ได้ปรึกษาอะไรหยกเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นจังหวะมากกว่าไหมแบบโยงประเด็นไปว่าเราแบบก็คงด้วยอะเพราะอย่างที่หยกบอกว่าหยกกับพี่วีก็ไปล่าเริงแก๊งเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้แล้วคนก็อาจจะเห็นอะไรเงี้ยคิดว่าแบบกิ๊กกันอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นะเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะด้วยความที่เราสนิทกับพี่บีเขาได้พูดถึงเรื่องน้องบ้างไหมตอนนี้บอกตรงเลยค่ะว่าหยกไม่ได้เจอพี่บีมาประมาณ2เดือนแล้วนะคะเพราะว่าต่างคนต่างทำงานไม่ว่าตัวพี่บีเองพี่โมอะไรเนี่ยทุกคนในแก๊งไม่ได้เจอเลยค่ะแล้วเมื่อกี้ได้คุยกับน้องหรือยังวันนี้ที่เจอกันไม่ได้คุยเรื่องพี่บีอะค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ก็ทางหนังสือเขาก็แซวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวเราะกันไปคือตัวหยกเองไม่ได้ซีเรียสน้องเองก็ไม่ได้ซีเรียสน้องมีแซวอะไรเขาไปไหมก็มีแซวเรื่องแบบว่าวันนี้แต่งตัวมาเซ็กซี่เกินหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยดูซ้อไปเลยน้องก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะน้องหัวเราะวันนี้จะมีแบบบีบีไปแซวพี่บีเขาไหมโอ้หนูจะต้องใช้บีบีแล้วค่ะคงไม่ได้บีบีไปแซวเออเขาผอมแล้วอ๋อผอมค่ะก็หลังจากวันที่บวงสรวงมันก็ยังผอมอยู่แต่อ้วนขึ้นแล้ววันนั้นผอมกว่าวันนี้อีกนะวันนี้อ้วนขึ้นแล้วค่ะแต่พี่บางคนก็ยังบอกว่าหยกผอมลงซึ่งไม่ผอมแล้วนะอ้วนแล้วเป็นไดเอทมาหรอคะไดเอทค่ะเพื่อวันนี้เพื่อวันนี้เราก็อ้วนขึ้นด้วยนิดนึงเพื่อที่จะมีแบบว่าถ่ายแบบเซ็กซี่อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่ายังค่ะตอนนี้ก็มีติดต่อมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่อยากถ่ายยังไม่เจอคอนเซ็ปต์ที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ่ายเป็นชุดว่ายน้ำริมทะเลอะไรเงี้ยมันจะซ้ำกับเล่มแรกที่หยกเคยถ่ายก็เลยอยากได้คอนเซ็ปต์ที่มันแตกต่างจากเดิมอะไรเงี้ยแล้วให้คนดูรู้สึกว่าเออมันมีอะไรแบบพิเศษมากขึ้นเลยแล้วได้คิดไว้หรือเปล่าว่าต้องเป็นคอนเซ็ปต์แบบไหนที่ติดต่อมาแล้วเราโอเคถ้าเป็นชุดว่ายน้ำมันก็คงไม่คนชุดว่ายน้ำแต่ว่าอาจจะเป็นการแต่งหน้าทำผมสถานที่ที่มันแตกต่างไปกว่าเดิมที่ไม่ใช่ทะเลอะไรเงี้ยค่ะที่แล้วมันดูแบบดีไว้มากเลยเซ็กซี่ดีไซน์อะไรก็ทีก็ต้องดูนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันดรอปกว่าครั้งที่แล้วก็คงไม่เวอร์ก็คงต้องอย่างน้อยเสมอตัวหรือไม่ก็มากกว่าดีกว่าแต่ถ้าจะถ่ายจริงก็น่าจะดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็ค่ะผลงานเราค่ะตอนนี้ก็มีเรื่องตะวันทองแสงนะคะเพิ่งเปิดกล้องไปไม่นานนี้เองนะคะแล้วก็มีเรื่องนางแบบโคกระโดนค่ะเขาแซวว่าเป็นหนึ่งในสาวๆของพี่โดมอะไรในเรื่องอ๋อใช่มันในเรื่องใช่แต่ชีวิตจริงไม่ใช่นะคะไม่ต้องจับข่าวหนูชนแล้วค่ะยังไงบ้างวันที่โดมได้มีการแบบทำความรู้จักอะไรอ๋อยังค่ะยังค่ะวันนั้นทุกคนก็วุ่นกันนะคะก็ได้เจอก็ได้แค่ยิ้มทักทายสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนเรื่องคุยส่วนตัวนี้ยังไม่มีค่ะน่าจะมีตอนเขาฉากจริงๆมากกว่าเพราะวันนั้นต่างของก็ต่างวุ่นวายพี่นักข่าวก็เยอะด้วยค่ะหัวใจตัวเองหัวใจตอนนี้ปกติดีค่ะอย่างวันไทยที่ผ่านมาก็ทำงานอยู่เชียงรายกลับมาก็เที่ยงคืนแล้วรู้ว่าต้องถามเรื่องวันไทยอยู่แล้วงั้นตอบไม่เลยไม่ต้องถามบ้างอะไรแบบก็มีค่ะมีคนถามว่าได้ดอกไม้ไหมไม่ได้เลยปีที่แล้วก็คือไม่มีใครเป็นตัวเป็นตนแต่ก็ยังได้ดอกไม้บ้างโยนมาให้บ้างแต่ปีนี้เหงาไหมเหงาไหมเขาก็เหงานะก็แอบน้อยใจบ้างไม่ได้ดอกไม้แต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอะค่ะไม่มีน้ำหนุ่มคุยเลยหรอโยมีบ้างค่ะแต่ว่าคือแบบเราก็ไม่ได้เคาะน้องว่าเออเราแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาคงจะไม่ได้แบบว่าดูที่ประกันที่เราคนเดียวเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเขาทำใจก็เป็นเพื่อนกันค่ะก็มีปัญหาอะไรก็ดอกไม้ก็ไม่ได้ก็เป็นเพื่อนกันก็คงจะไม่ให้ดอกไม้ค่ะถ้าให้ก็คงแปลกๆมีคำเฮ้ยแอนเราอยากได้ดอกไม้อ่ะไม่ได้บอกไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกใครอันนี้เป็นไงบ้างคะกับแอนเราก็ยังก็เป็นเพื่อนกันนะคะก็สนิทนะแต่คือแบบก็ไม่ได้แบบพัฒนาไปทางที่เป็นแฟนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเพื่อนๆที่สนิทคนนึงอะไรเงี้ยกลัวไหมว่าการที่แบบเราแฮงเอากับเอ้ยหมายถึงแบบคนที่กันเรามากจนแบบคนผู้ชายที่เขาจะมาจีบเราที่มันแบบเอ้ยเพื่อนเยอะว่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ซีค่ะถ้าเกิดว่าจะจีบหยกก็ต้องรับให้ได้ว่าหยกเป็นเพื่อนและแฮงเอาตลอดอะไรเงี้ยใช่ค่ะตอนนี้สเปคไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าก่อนเลยสเปคเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่เอาละขอใครก็ได้ที่อยู่ด้วยแล้วตื่นมาอยากเห็นหน้าพอไม่ขออะไรเยอะโอเคนะขอบคุณค่ะ